ับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันกันตนานะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสที่จะเป็นมืออาชีพในสายงานบันเทิงเบื้องหลังนะคะการบริหารงานด้านสื่อบันเทิงต่างๆตอนนี้ทางสถาบันกันตนาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงตั้งแต่วันนี้จนถึง30กรกฎาคม2559นะคะสามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ www.gantanainstitute.ac.th ขึ้นอยู่ตรงด้านล่างของหน้าจอนะคะหากใครสะกดไม่ถูกหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0985564151นะคะ0985564151นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาขาอาชีพต้องบอกว่าที่น่าสนใจนะคะสำหรับการบริหารสายงานบันเทิงนะคะจ้ะก็อย่างที่เรียนนะเราเองพร้อมทั้งในแง่ของบุคลากรเนื้อหาและที่สำคัญเราจะมีคนที่มีประสบการณ์ตรงจริงๆในแวดวงธุรกิจทางด้านนี้มาถ่ายทอดนะครับฉะนั้นใครสนใจก็ให้รีบสมัครได้เลยนะครับค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณแสวนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่21มกราคมปี2494ค่ะเวลา 20:24 นคดีความจะสิ้นสุดอย่างไรครับและเมื่อไหร่ทางการเงินเนี่ยจะดีขึ้น2494เป็นคนวันอาทิตย์นะครับค่ะโอ้ยอุตสาหะแปลว่าอะไรยืดเยื้อฮะยังไม่จบนะครับแล้วก็ในแง่ของการีจี้ไปที่เรียนเงินทุกอย่างเป็นไปตามดวงหมดเลยครับนะก็ต้องบอกว่าปีในช่วงอายุย่าง66เนี้ยก็ยังต้องสู้อยู่แล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องดังกล่าวด้วยของคุณเนี่ยผมอยากที่จะหนึ่งเลยการให้ทานโดยการให้ชีวิตสัตว์เนี่ยครั้งละ6ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิเรื่องของยาเสพติดขอให้ทำครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่17มีนาคมปี26ค่ะเวลา 9:20 ถามอาจารย์ว่าโชคลาภมีไหมครับถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์แล้วก็ที่สำคัญของคุณเนี่ยรอยต่อระหว่างย่าง34กับ35เนี่ยถ้าไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้นะครับหรือถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยสภาพคล่องอาจจะมีปัญหามากกว่าเดิมฉะนั้นวางแผนให้ดีนะครับค่ะเอาละค่ะมาที่อีเมลจากคุณภาคินนะคะเกิดวันที่8มีนาคมปี15ค่ะเวลา 02:00 ถามอาจารย์ว่าตกลงผมเป็นคนเกิดวันพุธใช่หรือไม่ครับในทางปฏิทินทางสุริยคตินะครับก็หมายถึงปฏิทินสากลเนี่ยค่ะก็เป็นคนวันพุธถูกแล้วนะครับแต่ว่าของคุณเนี่ยช่วงเวลาที่เกิดฟ้ายังไม่สว่างจึงยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่จ้ะค่ะลัคนาราศีอะไรคะจากจังหวัดน่านค่ะตี2ตรงนะจ๊ะตี2ตรงค่ะน่านลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะช่วงนี้อย่างที่เตือนแหละระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุและพื้นชะตาเนี่ยเสาเล็งลักด้วยก็อาจจะไม่สมหวังสักเท่าไหร่ในเรื่องของหุ้นส่วนหรือว่าคู่ครองค่ะก็ภรรยาอายุน้อยกว่า5ปีนะคะความรักครอบครัวเป็นอย่างไรมีบุตรผู้ชาย2คนค่ะก็ต้องประคับประคองหน่อยนะในเรื่องของความรักเกณฑ์ในเรื่องของบุตรเนี่ยปีนี้ดูแลสุขภาพของลูกนะครับนะดูดีๆโดยเฉพาะเจ้าลูกคนโตนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยบุตรทั้ง2คนผมถือว่าพึ่งพาอาศัยได้นะโดยเฉพาะเจ้าคนโตนะครับค่ะแล้วก็อาชีพนะคะเป็นพนักงานบริษัททำเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ตำแหน่งหัวหน้างานเคมีภัณฑ์ถ้าถามว่าถ้าเป็นเซลล์ไม่เป็นไรฮะลองดูนะถ้ามีโอกาสโรเตทให้ทำถ้าเป็นเซลล์หรือเป็นโพเคลเมนต์เกี่ยวข้องกับพวกเคมีคอลเนี่ยอันนี้ดีแต่ถ้าเป็นลักษณะลงในลายหรือว่าอยู่ในแลบโดยตรงเนี่ยเหนื่อยหน่อยอาจจะไม่เด่นก็ลองดูครับถ้าเป็นเชิงคอมเมอร์เชียลอย่างที่บอกโพเคลเมนต์หรือว่าเป็นเซลล์เนี่ยอันนี้สมรูปแล้วก็ใช้ความรู้ที่เรียนนั่นแหละใช่ค่ะการทำบุญเสริมและการเสี่ยงโชคค่ะปีนี้อย่างที่เรียนให้ระวังปัญหาถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องบุตรป่วยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องก็ได้นะของคุณก็ในช่วงนี้ย่าง45ก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แหละให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัว
นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญในเรื่องของแสงสว่างขอให้ทำในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้ก็ได้ครับสุดท้ายเลขที่บ้านทับ25ค่ะจันทร์กับพฤหัสเนี่ยเขาบอกว่าจันทร์กับครูที่เป็นอริกันแต่ว่าในแง่ของดาวคู่ธาตุถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุดินครับมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ลองสังเกตดูฮะในกลุ่มเพื่อนคนที่เกิดวันจันทร์กับพฤหัสส่วนใหญ่คบกันนานค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะมีเวลาเหลือนิดนึงให้อาจารย์ขอเรื่องงามยามดีสักนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวเหรอฮะนิดเดียวนะคะอาจจะไม่ทันงั้นไปกันไวเลยนะฮะของเลิกงามยามดีในส่วนของเดือนพฤษภาคมมีแฟนๆรอออกรถอยู่ค่ะอาจารย์นะครับวันที่23นะปลายเดือนนี้นะครับแต่ว่าเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะ 9:01 ถึง 9:30 ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนมิถุนายนเสาร์ที่4วันนี้ได้หมดไม่ได้มีเงื่อนไขเป็นทั้งวันธงชัยและวันมหาสิทธิโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 10:01 ถึง 10:30 แต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอังคารที่7วันนี้เรามัดระวังหน่อยเพราะเป็นกระทิงวันอังคารก็ขึ้น3ค่ำมันเลข3เหมือนกันแล้วก็อัคคนิโรธตกในน้ำฉะนั้นวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 8:01 ถึง 8:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่12วันนี้ห้ามออกรถเลยเนื่องจากอัคคนิโรธตกในยวดยานแต่ประเด็นอื่นสามารถดำเนินการได้ครับเพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคและก็ชัยโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 9:31 ถึง 10:00 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยกลางเดือนครับพุธที่15วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเป็นทั้งกัลยโยกัลยโยกเป็นวันอธิปดีครับเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปอดประกอบการมงคลได้ทุกประเภท14:01 ถึง 14:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เอาละค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีไปจนถึงกลางเดือนนะคะใครจะออกรถออกราใช้ได้เลยนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 วันนี้ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะครับแฟบหากรู้สึกเหนื่อยกับการทำความดีแสดงว่าเราคาดหวังอะไรบางอย่างเพราะผลลัพธ์ที่แท้จริงนั้นควรเป็นความสบายใจไม่ใช่ความเหนื่อยโอ้ดีจังเลยวันนี้ขอบพระคุณนะฮะที่ติดตามเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ